ครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการคืนนี้วันนั้นนะครับเรายังอยู่กับคุณแอมสาวรักษ์ลีลาบุตรครับคุณแอมนั้นเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแล้วชีวิตเสียงแดกดันไม่ใช่ครับชีวิตของคุณแอมนั้นก็ห้อมล้อมไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวงการของเสียงเพลงสิ่งนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้คุณแอมนั้นกลายเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงด้วยก็คงมีส่วนบ้างเพราะว่ามันเติบโตขึ้นมาในบ้านที่มีแต่นักร้องนักดนตรีทั้งนั้นนะคะมันก็ต้องถูกแบบมีถึงไม่อยากจะเป็นมันก็ถูกซึมซับเข้าไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอตอนมาร้องเข้าจริงๆก็มีแบบเราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่บ้านเนาะคือหมายความว่าก็คือมีอะไรมีคำแนะนำมีอะไรที่แบบพ่อแม่ทำเราก็ก๊อปมาคำแนะนำอย่างเช่นคุณแม่ล่ะครับแนะนำอะไรยังไงครับอย่างแม่เนี่ยเวลาต่อเพลงฝรั่งในรถเขาจะต้องเอาไปร้องเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะร้องอยู่ในรถแล้วเราก็จะแบบเด็กอ่ะเราก็ร้องตามหรือเราก็ไปขโมยเทิร์นเทเบิลแผ่นเสียงของแม่มาหมุนมาฟังเราก็ร้องไปเรื่อยๆไม่ก๊อปให้เหมือนครับแต่แล้วแม่ก็จะเป็นแบบว่าคงหนวกหูอ่ะค่ะสักพักแม่ก็แบบว่านี่ร้องเนี่ยนะก็รู้ไหมเนี่ยวันพูดถึงอะไรแล้วว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราเด็กด้วยเหวอต้องรู้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแม่ไม่ยอมกำชับไว้ว่าจำไว้นะต่อไปถ้าร้องเพลงภาษาอังกฤษอย่าร้องโดยไม่รู้มันแปลว่าอะไรคุณแม่เนี่ยหมายถึงคุณฉันทนากิติยพันธ์นะคะหรือคุณแดงนั่นเองเนี่ยนะคะสอนแต่เพลงฝรั่งหรือไงคะไม่มีเพลงไทยเลยล่ะแม่คืออย่างที่บอกแม่ร้องเพลงฝรั่งเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีอัลบั้มนึงที่แม่ไปร้องในหนังเรื่องข้าวนอกนาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเพลงไทยเพลงนึงที่คุณแม่พยายามที่จะคือพยายามจะให้ร้องไปร้องออกทีวีในรายการโชว์ของแม่แม่จะมีรายการฉันทนาโชว์ก็อยากจะให้ร้องเพลงนี้ออกรายการแต่ว่าร้องไม่ได้ค่ะทำยังไงก็ร้องไม่ได้มันขัดความรู้สึกมากทำไมครับมันเพลงอะไรด้วยเนื้อเพลงหรือไงมันโกหกอ่ะเพลงมันไม่จริงอ่ะค่ะเพลงมันแบบชื่อเพลงเกลียดคนสวยร้องไม่ร้องไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ร้องได้ไงอ่ะทินถ้าอย่างนี้ถ้าคุณแอมร้องไม่ได้นี่ต้องให้คุณคิมร้องแหละเพลงเนี้ยเกลียดตัวเองไม่ได้อะนะไม่รู้เกิดทันป่ะฮะเดี๋ยวยายร้องฟังนะฮะนี่ก็พอครับพี่ก็บอกโอเคยังไงครับหนุกด้วยนะเพลงเนี้ยหนุกมีจังหวะด้วยนะคุณนะคุณจะโยนให้ดิฉันเลยนะคุณถ้าคุณร้องได้คุณร้องด้วยกันนะอ่ะตรึงไม่มีใครรักคนที่ไม่งามกายเราเศร้าไม่สวยเหมือนใครทุกคนสวยยอมเราให้เจ็บใจคนไปอย่างไรหรือเราถูกชิงชังไม่สวยอย่างใครเขาซ้ำตัวเราถูกคนยามเหยียดเกลียดฉันแสนเกลียดชังคนสวยทุกคนสวยไม่เป็นอยากสวยกระจกเฮงสวยส่องแล้วไม่สวยเงี้ยไม่สวยก็ยังจะปากเสียลิ้นชักจะอ่อนจะเพลียอย่างเงี้ยจะไม่เศร้ายังไงล่ะน้องชุดนะครับเพลงของพวกเราเดี๋ยวก่อนนะเพลงแรกคือเพลงที่เป็นเพลงของคุณแม่ชื่อเพลงว่าเกลียดคนสวยอันนี้ยังพอร้องออกมานะเกลียดพอนึกพอจำได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่เพลงของคุณแม่เขาแล้วคุณมาแจมอะไรกับเขาครับก็คุณตะกี้คุณโยนมาให้ดิฉันร้องเพลงเกลียดคนสวยคุณบอกว่าถ้าเกิดหน้าตาแบบคุณแอมเนี่ยร้องไม่ได้ครับดิฉันอยากจะทราบถามคุณจริงๆเลยเจ็บแค้นเครื่องโกรธโกรธคุณเห็นนี่ฉันเป็นจำเลยของคุณเหรอหันมาทางนี้ยังเลยนะทำแบบนี้ดูซะก่อนคนตังอนเลยงอนเคียมเขาก็เลยเอาเพลงของอีฉันมาแอมมาต่อกันเป็นเพลงชื่อเพลงแล้วคนไม่สวยด้วยอยากสวยอยากสวยก็คือในเมื่อเกลียดคนสวยแล้วก็เลยอยากสวยตอนนั้นคุณแม่เนี่ยคุณฉันทนากิติยพันธ์เนี่ยดังมากนะแล้วก็ไปคู่กับคุณสุดาชื่นบานเทียบเท่ากับโฟร์โมสในยุคนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังแดงอยู่เป็นโฟร์โมสในอนาคตอีก50ปีข้างหน้าผมก็จะเป็นเขาก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่เมาส์แดงแรงฤทธิ์เราก็แอบเรียกกันว่าเมาส์แดงแรงหมดลูกๆเมาส์อีกแล้วนี่คือในส่วนของคุณแม่นะฮะแล้วส่วนของคุณพ่อล่ะครับพ่อจะฟังเพลงแบบพวก West Coast พวก Simon Garfunkel The Brother Four อะไรพวกนั้นมีอยู่เพลงนึงที่ยังจำได้คือว่าพ่อชอบเพลงนี้มาก
นะคะเพลงชื่อเพลง Old Friends จำได้เลยว่าตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่แล้วมันเป็นระเบียงชั้นบนของบ้านคุณอาเราไปค้างบ้านอากันแล้วพ่อก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งปูเสื่อนี่แหละแล้วก็เราก็เกาะแข้งเกาะขาพ่ออยู่เด็กๆพ่อก็เล่นเพลง Old Friends ให้ฟังพ่อเป็นมือกีตาร์นะคะก็เล่นให้ฟังแล้วคงแบบไม่เห็นทำตาปริบๆแป๋วๆก็เลยแปลให้ฟังอีกเหมือนกันเล่าเรื่องถึงภาพบ้านคนชราพ่อบอกว่าเนี่ยนะในบ้านคนชราเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยเขาก็มานั่งกันใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งอาบแดดอุ่นๆในเมืองหนาวเนี่ยแล้วก็คนแก่เนี่ยก็จะแบบเบลอแล้วหนังสือพิมพ์ลมพัดปลิวมาโดนข้อเท้าก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนื้อเพลงก็ไปพูดถึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่นั่งอยู่ด้วยกันนะคะ sharing the park benchแล้วก็ sharing the same fear เนี่ยก็คือเหมือนเรานั่งเก้าอี้ในสวนสาธารณะนั่งอยู่เงียบๆต่างคนต่างนั่งแล้วก็มีแต่อดีตหรือความหลังในความทรงจำที่หลงเหลือไว้แต่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องร่วม fear คือความกลัวอันเดียวกันเนี่ยนะคะด้วยเขาบอก quietly พ่อแปลฟังด้วยร่วมความกลัวกันอย่างเงียบๆนะคะคือกลัวอะไรก็เขาบอกว่า how terribly strange to be 70เขาบอกว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะน่ากลัวขนาดไหนเมื่อตอนที่เราอายุ70ทุกคนหนีตรงจุดนั้นไปไม่ได้แน่ๆนะคะ คุณแอมช่วยร้องให้ฟังนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพลง Old Friend ขอเสียงปรบมือให้คุณแอมนะครับ